นั้นเนี่ยนะครับพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณซึ่งเคยมาออกที่เวทีนี้แล้วนะครับท่านนะครับได้มองเห็นว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยออกมารับรู้มากนะครับรับรู้มากแล้วมวลมหาประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่จะต้องรับรู้ถึงการพ่ายแพ้นะครับในสารโลกแต่มวลประชาชนเนี่ยจะต้องรักษาแผ่นดินไว้นะค่ะนะครับท่านจึงประกาศประชาชนปฏิวัติค่ะประชาชนปฏิวัติในเซนส์ในความหมายนี้คือว่าเราได้บอกกล่าวแล้วว่าความชอบธรรมของรัฐบาลนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมันหมดสิ้นในเวลา15:30 น.ค่ะก่อนที่ศาลโลกจะแถลงคำพิพากษานะครับเพราะฉะนั้นณวันนั้นเนี่ยมันเป็นเชิงพฤติกรรมนะว่ามวลมหาประชาชนที่อยู่ที่ราชดำเนินเนี่ยไม่ยอมรับคำพิพากษาศาลโลกเพราะว่าได้ประกาศประชาชนปฏิวัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับอำนาจรัฐของในเชิงพฤตินัยเนี่ยอำนาจรัฐของรัฐบาลหมดสิ้นแล้วนะครับณตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยโหนนะครับโหนครับโหนอะไรล่ะโหนเสียงยังไงหมายความว่ายังไงคะอาจารย์โหนเนี่ยโหนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเองโหนเสียงของประชาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาเท่านั้นเองนะค่ะแต่ถามว่าข้างนอกเนี่ยนะคุณจะปลุกระดมไงก็ได้ค่ะจะเอาเสื้อแดงมาค่ะนะครับมอทอหนึ่งผมยังลืมชื่อเวลาคนพวกนี้ผมไม่อยากจำชื่ออะไรไม่รู้จาอะไรนะนั่นแหละค่ะอาจารย์ไม่ต้องไปจำชื่อเขาค่ะไม่ต้องจำชื่อเพราะว่ามันทำให้หัวสมองผมปั่นป่วนด้วยความชั่วร้ายอ่ะนะนี่มอทอหนึ่งมาประกาศเลยบอกว่าอีก15 ล้านเสียงอ่ะนะผมว่าอีก15 ล้านเสียงเนี่ยผมคอยดูแล้วกันว่ามันจะเป็นอย่างไรในวันที่24 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้มันจะดูที่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรค่ะอาจารย์24 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นวันที่คนไทยจับตามองมากพอสมควรไม่ว่าจะฝั่งใดก็ตามแต่เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการสั่นคลอนได้หรืออาจจะไม่ได้การตั้งคำถามว่า24 พฤศจิกายนจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่นั้นมันมี2 คำตอบอยู่แล้วถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์ว่า2 คำตอบที่ว่าได้กับไม่ได้เนี่ยมันจะมีอะไรที่มันจะไปเป็นปัจจัยหรือว่าจะไปเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดขึ้นทั้งได้และไม่ได้ครับเราพูดกำลังพูดถึงความต่อเนื่องของวันพรุ่งนี้ค่ะถึงวันที่24ใช่ค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะนั่งบัลลังก์แล้ววินิจฉัยนะครับว่ากฎหมายที่มาของสว.ส.ส.นะครับนั้นมีความผิดทางรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแล้วก็ยังพ่วงด้วยพฤติกรรมของส.ส.ที่กดบัตรแทนกันซึ่งเป็นการคดโกงนะครับอย่างเห็นได้ชัดการคดโกงเสียงคือถ้าเป็นบริษัทเรากดบัตรนะแทนกันเนี่ยนะก็มีบทว่าด้วยวินัยพนักงานเนี่ยเยอะมากเลยผิดกฎผิดกฎอะไรเนี่ยนะครับแต่น่าเป็นการโกงบริษัทนะค่ะเจ้าของบริษัทเป็นคู่ว่ากล่าวแต่นี่มันโกงประเทศอ่ะคนไทยนะครับทั้งมวลที่เป็นคนไทยที่คนไทยทั้งมวลนะที่ตัวแทนเขาเนี่ยอยู่ที่ราชดำเนินเนี่ยนะครับเขามีตัวแทนนะอยู่ราชดำเนินเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนเขานะเป็นอยู่ราชดำเนินว่าเองอะผิดเองอะโกงเองอะโกงคนทั้งชาติกดบาดแทนกันอะโกงแบบโกงถูกไหมเพราะยังเป็นโกงอยู่แล้วแล้วยังโกงแบบไงโกงอำนาจอธิปไตยของคนประเทศคนทั้งประเทศนะเองโกงยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วอะไม่ใช่โกงธรรมดาแผ่นดินก็ขายโกงที่จะเอาอำนาจรัฐนะครับมาผนวกกับคนคนเดียวกันค่ะอันเนี้ยมันโกงอย่างเลวร้ายมากนะครับเพราะฉะนั้นวันที่20เนี่ยนะครับมันก็มีหนทางออกได้เยอะมากค่ะร้ายแรงที่สุดคือยุบพรรคค่ะครับร้ายแรงสุดคือยุบพรรคนะครับพรรครัฐบาลกับพรรครวมรัฐบาลนะครับที่ยกมือสนับสนุนกฎหมายที่มาของสวส.นะยุบพรรคร้ายแรงที่สุดยุบพรรคว่ายุบพรรคนะครับก็มายุบพรรคก็คือว่าให้ถอนให้ถอนเบาๆให้ถอนไปนะครับและให้ลงโทษไอ้คนไอ้สส.ที่ถูกจับได้ว่าโกงนะโกงก็
เองก็ถูกไล่ออกจากการเป็นส.ส.ไปไอ้คนนี้จะกลับกลายเป็นวีรบุรุษทางการเมืองทำไมคะถ้าเอ้าก็มันโอเนี่ยเป็นผู้ที่ทำความชั่วสร้างความชั่วแต่รอดแต่รอดครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็มองถึงประการทั้งปวงเนี่ยนะครับว่าความรุนแรงถ้ายุบพรรคครับยุบพรรคเองเอายุบพรรคก่อนอะไรจะเกิดยุบพรรคเองเนี่ยนะมันหมาจนตรอกมันต้องดิ้นสุดฤทธิ์ด้วยพลังทั้งหลายที่มีอยู่นะครับที่พลังทั้งหลายที่มีอยู่ออกมาขู่ข่มขู่แล้วด้วยว่าถ้ามียุบพรรคเนี่ยเพื่อสร้างสถานการณ์สงครามกลางเมืองซึ่งตอนเนี้ยนะครับสาวกคนสำคัญเมืองอุดรได้ประกาศแล้วว่าจะปิดอุดรนะใช่ไหมครับใช่ก็ประกาศออกมาจะครับอย่างชัดเจนใช่จะปิดอีสานบอกจะปิดอีสานเลยแต่ออกมากลับคำแล้วนะคะก็ดีเลยก็ดีเลยนะครับก็ดีเลยเพราะว่าคุณก็จะเป็นแม่ทัพสงครามกลางเมืองนะครับก็จะต้องถูกอำนาจรัฐและพวงประชาชนเนี่ยนะครับต่อต้านนะครับต่อต้านด้วยหลายวิธีนะครับคนในอุดรเองนะครับก็จะต้องต่อต้านครับเขาเหมือนกันผมก็มองเลยว่าในฐานะเป็นนักวิเคราะห์คนอุดรนะที่รักความสงบเนี่ยเขาก็อพยพออกจากอุดรนะเขาอยู่ไม่ได้อะคนชั่วปกครองอ่ะคนชั่วประกาศเป็นเขตปกครองของคนชั่วเสื้อแดงเขาก็คนที่ดีๆเขาก็หนึ่งไปอยู่วัดเขาอาจจะไปอยู่วัดบ้านตาดนะครับก็ไปอยู่แสวงโมกธรรมอำนาจอธิปไตยของเขาในวัดบ้านตาดถูกไหมครับหรืออพยพออกมาจากอุดรเลยนะมาอยู่ที่ไหนก็ได้ที่กรุงเทพก็ได้ที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับจนกว่ากองทัพแดงอุดรธานีจะถูกนะครับจะถูกถล่มไปค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของคือประเด็นที่อีก2ประเด็นที่อาจารย์บอกว่าคำพิพากษาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ย2ประเด็นหลังที่อาจารย์บอกมันเป็นเรื่องที่คงจะไม่มีอะไรรุนแรงสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังดูว่าอลุ้มอล่วยทั้ง2ฝ่ายอยู่แต่สำหรับกรณีว่าถ้าท่านตัดสินแล้วว่ามีการยุบพรรคอาจารย์พูดไปถึงเรื่องของสงครามกลางเมืองถูกต้องครับพอพูดคำว่าสงครามกลางเมืองมันจะโยงได้กับเรื่องของมวลหมู่มหาประชาชนมันจะต้องเอาเรื่องของปริมาณของประชาชนปริมาณของมหาประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ครับก็คือตอนนี้เรามองภาพนี้นะครับคือเวลาเนี้ยคนพูดถึง15ล้านเสียงถูกไหมค่ะ15ล้านเสียงเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขอะเหมือนถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ถามว่ามวลมหาประชาชนที่มาลงนะครับมาลงชื่อค่ะนะครับปฏิเสธศาลโลกก็9ล้านแล้ว10ล้านค่ะ10ล้านถูกมั้ย10ล้านแล้วอ่ะถูกมั้ยอันนี้แล้วยังลงได้อยู่แล้วยังมีมากมายมหาศาลที่ทยอยเข้ามาใช่ก็ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเจ้ากันแล้วนะค่ะเจ้ากันแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่อง15กับ15นะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องของเสียงที่มาลงคะแนนเนี่ยนะครับการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยนะครับมันไม่ 100% สักครั้งนึงถูกมั้ยครับอย่างเก่งก็ 70% นี่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์แล้วเป็นปรากฏการณ์แล้วนะซึ่งไม่เคยปรากฏขึ้นมาหลายๆครั้งแล้วบางครั้งก็55% ของผู้มีสิทธิ์ลงเสียงมาลงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยอย่าพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นตัวแทนของมวลชนประชาตัวแทนของมวลมหาประชาชนที่อยู่ราชดำเนินเนี่ยมันเป็นตัวแทนได้เลยมันเป็นตัวแทนของผู้ที่ต้องการรักษาอำนาจอธิปไตยของปวงชนเนี่ยมาอยู่กันแล้วมาอยู่กันแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับผ่านพ้น20จนถึง24แล้วเลยไปอีกแล้วเลยไปอีกเลยนะครับนะครับแล้วเลยไปอีกเนี่ยมันจะมายิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนทั้งประเทศนะค่ะอาจารย์อย่าได้มาบอกว่าโอ้ย15ล้านเสียงไม่มีนะครับ15ล้านเสียงก็ต้องไปหามาเท่ากันดิค่ะอาจารย์ถ้าทำได้นะถ้าทำได้นี่ไม่ใช่ท้าทายแต่ว่ามันเป็นหลักความจริงเป็นกายภาพนะที่เห็นในเชิงสังคมจิตวิทยาค่ะก่อนที่จะไปเปิดสายนะคะมีอีกคำถามหนึ่งมีคนหลายๆคนที่ตั้งคำถามอาจจะเยาะเย้ยถากถางหรือว่าอาจจะทำร้ายความรู้สึกข่มเหงจิตใจของประชาชนส่วนที่ตอนนี้เป็นมวลหมู่มหาประชาชนออกมาแล้วแต่เขาทำร้ายจิตใจด้วยการบอกว่าก็ออกมาเยอะแยะแต่ก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยตัวอย่างเช่นคำพิพากษาของศาลโลกก็ยังตัดสินออกมาเป็นปกติตัวอย่างเช่นกฎหมายผ่านตี4เขาก็ยังทำได้ตัวอย่างเช่น 3.5 แสนล้านบาทก็ยังทำได้ 2.2 ก็จ่อคิวกันหน้ามึนๆไม่มีอะไรใดๆเพียงสิ้นเปลี่ยนแปลงท่านวิเคราะห์ว่ายังไงครับมวลมหาประชาชนที่มี
ปรัชญาอหิงสาเราคงไม่กระทำความชั่วร้ายเผาบ้านเผาเมืองเอาลัทธิอันตรพาลนำเข้ามาข่มขู่ประชาชนแสดงออกถึงความสามานโหดเหี้ยมนะครับแล้วก็เผา26จุดนั้นผมว่ามันเป็นความคิดที่ต่ำกว่านรกตะเวจีขุมไหนขุมไหนก็ตามนะครับการที่ประชาชนมวลมหาประชาชนราชดำเนินตั้งแต่มัควานยันอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นมวลมหาประชาชนที่แสดงความบริสุทธิ์ใจตามหลักอหิงสาตามหลักธรรมะว่าคนเนี่ยได้ออกมาแสดงออกถึงการต่อต้าน คนได้ออกมาแสดงออกถึงอำนาจที่ประทายปวงชนชาวไทยว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยมันผิดนะ มันผิดอย่างมหันต์นะมันเป็นการทำลายชาตินะมันเป็นการกบฏต่อชาตินะมันเป็นการทรยศต่อปวงชนชาวไทยนะถ้าเขาหน้าด้านได้นะครับ มันก็จะพัฒนาเป็นอารยะขัดขืนอย่างสมบูรณ์แบบ นะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วประชาชนเนี่ยก็จะพัฒนาตัวเองโดยที่ไม่ต้องออกมาที่ราชดำเนินก็ได้แต่ไม่ไปทำงานกรุงเทพมหานครมันก็จะหยุดนิ่งไปหมดถูกไหมครับเพราะว่าขนาดเขาออกมาอย่างนี้แล้วรัฐบาลยังหน้าด้านนะครับดิ้นรนผลักดันกฎหมายชั่วร้ายต่างๆไปอีกอ่ะผมถามว่ามันเป็นการท้าทายมวลมหาประชาชนของประเทศไทยเลยนะว่าถ้า24พฤศจิกายนนี้นะครับบวกๆไปอีกนะจนเมื่อไหร่ก็ได้ออกมาจนล้นหลามนะครับทั่วไปหมดเลยเนี่ยนะครับรถลาติดกันไปทั่วเพราะว่าเขาทนไม่ไหวแล้ว ความหน้าด้านของรัฐบาลนี้ยังยืนหยัดนะครับกำอำนาจรัฐโหนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง300กว่าเสียงเนี่ย310เสียงเนี่ย นะครับเพื่อรักษาอำนาจรัฐนั้นหรือค่ะคนกลุ่มนึงที่ตั้งคำถามบอกว่าถ้าสมมติว่าเราซึ่งต่อต้านอำนาจรัฐต่อต้านรัฐบาลอยู่ในขณะนี้เพราะเขาบริหารงานโดยไม่ชอบเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเราไปอารยะขัดขืนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วทำให้เศรษฐกิจชาติล่มจมทำให้เศรษฐกิจชาติมันไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้มันคือความผิดของเราคนไทยซึ่งเป็นมวลหมู่มหาประชาชนส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจชาติมันย่ำแย่ก็ต้องถามว่าเมื่อเมษาพฤษภา2553นั้นนะค่ะรัฐบาลเคยบอกไหมว่ามีอะไรสูญเสียบ้างทางเชิงเศรษฐกิจเคยตรวจสอบไหมว่ามีบริษัทหลายบริษัทในช่วงนั้นเขาก็ถือกระเป๋าผ่านบ้านเขาผ่านกรุงเทพไปเลยเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าไอ้ราชประสงค์เนี่ยนะซึ่งเป็นแหล่งที่นักธุรกิจนะครับมาแสวงหาเป็นจุดศูนย์รวมนะครับมาแสวงหาผลประโยชน์นะครับเขาก็เดินผ่านไปตั้งเยอะตั้งแยะเคยมาชี้แจงไหมนะครับถามว่าผลพวงจากตรงนั้นเนี่ยนะครับผ่านพ้นมา2ปีครึ่งเนี่ยนะวันนี้เนี่ยรัฐก็ประกาศนะว่า1ส่งออกนะส่งออกนะครับต่ำกว่าเยอะเลยนะครับส่งออกเหลือคาดไว้เหลือ 2% ถูกไหมครับอ้างโน่นอ้างนี่อ้างว่าค่าเงินบาทแข็งอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่นะครับผมไม่อยากจะรายยาวเพราะว่ามีนักเศรษฐศาสตร์อีกมากมายที่สามารถจะชี้แจงตรงนี้ได้แต่ณตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่าส่งออกนะตกต่ำไม่ได้เป็นเกณฑ์นั้นเป็นเพราะอะไรประการแรกเลยความเชื่อมั่นของคนที่จะบริโภคสินค้าไทยเนี่ยมันหายไปมันหายไปแล้วนะครับมันเห็นจากคุณภาพก็ดีนะครับของสินค้าก็ดีเพราะว่าต้นทุนมันสูงต้นทุนสูงต่างๆที่รัฐบาลกดดันไว้นะครับไม่มีผู้ประกอบการคนไหนที่จะไม่ที่จะยอมขาดทุนกำไรถูกไหมครับเขาก็ต้องทำของที่ไร้คุณภาพส่งออกเนี่ยเป็นประเด็นแรกเลยนะเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับแต่ถามว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับผมว่าในพื้นที่ที่ยังไม่มีอะไรล่ะความรุนแรงภูเก็ตหัวหินพัทยานะครับยกเว้นแต่คนเสื้อแดงจะไปกระทำการชั่วร้ายเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามวลมหาประชาชนที่อยู่ราชดำเนินเนี่ยเขาต่างให้กับมวลมหาประชาชนที่อยู่ทั่วประเทศนะครับว่าต้องใช้หลักอหิงสาและธรรมะนำเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบทักษิณได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เหมือนกับเสื้อแดงเนี่ยนะไปบุก
รถคลิฟที่พัทยาใช่ถูกไหมทุบ